ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเป็นเรื่องของไทยทูเดย์ครับวันนี้มีทั้งเรื่องของสมาคมเทควันโดแล้วก็แบดมินตันมาฝากกันครับติดตามในไทยทูเดย์เลยครับสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยครับประกาศรายชื่อนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมประจำปี2015ครับหลังผ่านการคัดเลือกจากโค้ชเชยองช็อกนะครับหัวหน้าโค้ชชาวเกาหลีใต้ที่ศูนย์ฝึกเทควันโดการกีฬาแห่งประเทศไทยช่วงบ่ายวันนี้ครับประเภทชายมีผู้เล่นดังอาทิเช่นอัครินทร์กิจวิจารณ์นะครับเหรียญเงินจากเอเชียนเกม2014รามนรงค์สเวกวิหารีครับเหรียญทองจาก US Open และเหรียญทอง SEA Games รวมทั้งพีระเทพศิลาอ่อนครับส่วนฝ่ายหญิงนำทีมโดยชนะทิพย์ซ้อนขำนะครับเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์2012รังสยานิสัยสมครับแชมป์โลกปี2011และพานิพักวงพัฒนกิจนะครับเหรียญทองยูทโอลิมปิก2010ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักกีฬาชุดนี้เน้นดาวรุ่งที่พัฒนาฝีมือขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับและยังมีตัวหลักอย่างชนะทิพย์กับรังสยาที่มีศักยภาพระดับโลกโดยในปีนี้จะมีการแข่งขันทั้งหมดกว่า10รายการครับไปดูเรื่องแบดมินตันบ้างคราวนี้เกี่ยวกับการอัปเดตคะแนน World Ranking แต่ละคนนะครับสหพันธ์แบดมินตันโลกประกาศอันดับนักกีฬาประจำสัปดาห์ครับโดยเป็นการประกาศผลเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งนิชาออนจินดาพลครับนักตบขนไก่หญิงเดี่ยวก็อันดับดีขึ้นนะครับล่าสุดเธอขึ้นมาอยู่อันดับ18ของโลกแล้วโดยน้องแนทครับขนไก่วัย23ปีก็ขยับถือว่าขยับขึ้นมาจากเดิมได้4อันดับนะครับจาก22ขึ้นมา18ในสัปดาห์นี้เนื่องจากว่ามีผลงานดีในรายการที่ผ่านมารายอื่นๆนะครับนักตบสาวไทยนี่ก็มีพรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขหรือว่าน้องพีทนี่ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่22ของโลกน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ครับอดีตแชมป์โลกก็ยังคงอันดับคงที่นะครับรั้งอยู่อันดับ8เท่าเดิมในขณะที่บุษนันท์อึ้งบำรุงพันธุ์หล่นไปอยู่ในอันดับที่19ของโลกส่วนในประเภทหญิงคู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับคู่ของไทยก็จะเป็นคู่ของดวงอนงอรุณเกศรกับกุลชลาวรวิจิตชัยกุลอยู่อันดับ20เหมือนเดิมคู่ของพุทธิตาสุภจิรกุลกับทรัพย์สิริแต้รัตนชัยรั้งอันดับที่23เช่นกันนะครับส่วนในประเภทชายเดี่ยวครับมืออันดับดีที่สุดของไทยก็คือบุญศักดิ์พลสนะหล่นมาอยู่ในอันดับที่34ไปแล้วนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยกลายเป็นธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขที่อันดับเหนือกว่าเจ้าแมนด้วยครับอยู่อันดับที่20ของโลกเหมือนเดิมในประเภทชายคู่ครับคู่ของมณีพงษ์จงจิตกับนิพิพลพวงพั่วเพชรยังคงรั้งอันดับ11ของโลกเท่าเดิมประเภทคู่ผสมก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับคู่ระหว่างสุดเขตประภากมลกับสราลีทุ่งทองคำยังคงอยู่อันดับ11ของโลกส่วนคู่ของมณีพงษ์จงจิตกับทรัพย์สรีแต้รัตนชัยก็ยังรั้งอันดับ15ไว้ได้เหมือนกันครับครับช่วงท้ายรายการนะครับเราไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทาง True Chance ในช่วงของ True Sport Today กันครับฟุตบอลลาลิก้าของสเปนคืนนี้ครับรายโยเจอกับเดปอร์ติโวลาโคลุญญานะครับที 2:45 ทาง True Sport SD2 ครับ NBA ฤดูกาลซีซั่นนะครับซาคราเมนโตเจอกับคลีฟแลนด์เช้าวันพรุ่งนี้นะครับทาง NBA TV 7:30 ครับส่วน True Sport HD และ True Sport 3ดูโตรอนโตเจอกับบรูคลินนะครับ 7:30กอล์ฟ PGA Tour Waste Management Phoenix Open รอบ2ครับคืนนี้ที 3ดูสปอร์ต FB ดูสปอร์ต5 LPGA Tour Coach Golf Championship รอบ3ครับที 2ครับ Fox Sports 2ครับติดตามรายละเอียดของการอัปเดตข่าวกีฬาแล้วก็รวมไปถึงโปรแกรมถ่ายทอดสดได้เพิ่มเติมอีกครั้งผ่านทาง Facebook ของรายการเรานะครับเข้าไปที่ facebook.com/sptoday หรือว่าเสิร์ชหาคำว่า Sport Today เข้าไปกดไลค์ติดตามมาได้เลยนะครับวันนี้เราจะปิดท้ายในช่วงเอโมชั่นกันด้วยคลิปกีฬาที่เรียกว่าปากัวหรือว่าเรียกสากลหน่อยก็คือฟรีดันนิ่งนี่เขาบอกว่าเป็นคลิปที่ดีที่สุดของปี2014ไปดูว่าผัดผลขนาดไหนครับครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้เราเจอกัน1ช่วงคือตอนเที่ยงนะครับเรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับ